สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่23มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้สรุปว่าราคาเนี่ยก็ปิดเป็นลักษณะของแท่งพักตัวลงมานะครับก็ปิดลบเนาะแต่ว่าไม่ได้ปรับตัวลงมาเยอะมากนะครับเมื่อวันจันทร์เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาประมาณ 1% เนาะเมื่อวานปิดพักตัวอยู่ลบประมาณ 0.23% ก็ไม่ได้เป็นวอลลุ่มที่น่ากังวลสักเท่าไหร่ในแง่ของการรีบาวในระยะสั้นนะแต่ว่าการที่มันปิดเป็นพักตัวเมื่อวานเนี้ยก็ยังบ่งบอกถึงลักษณะอาการของการแผ่วลงในฝั่งของวอลลุ่มในฝั่งของแรงซื้อที่รีบาวขึ้นมาวันจันทร์นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่แผ่วเนี่ยมันต้องมีการปิดบวกต่อเนื่องกันได้และซึ่งถ้ามันปิดบวกต่อเนื่องกันได้เนี่ยการปรับฐานจะค่อนข้างดีมากเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าเมื่อวานพอมันเริ่มปิดพักตัวลงมาเนี่ยมันทําให้ภาพรวมวันเนี้ยนะครับจะต้องมีจะต้องรอดูความชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าพอไปดูในระยะสั้นเนี่ยดูระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยเหมือนว่าลุ่มมันหายไปเห็นไหมตั้งแต่มีการรีบาวขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะแบบเริ่มแผ่วไปอย่างเงี้ยนะก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับโดยรวมเนี่ยจากที่มันรีบาวขึ้นมาเมื่อวานในระยะสั้นนะก็ยังทําให้ยังแล้วเมื่อวานปิดเป็นพักตัวไม่ได้แบบปิดลงมาเต็มแท่งเนี่ยก็ยังทําให้วันนี้ยังพอมีลุ้นที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อตามวอลุ่มที่มันรีบาวขึ้นมาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้ววันนี้มันเขาดันกลับขึ้นไปปิดบวกไม่ได้ถ้าเกิดเขาปิดบวกได้นะครับมันจะเป็นการเคลียร์แรงขายในระยะสั้นที่เข้ามาเมื่อวานนี้แล้วทำให้ภาพรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อีกนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้มีการปรับตัวปิดลบลงมาหลังจากที่มันมีสัญญาณบ่งบอกว่าฝั่งแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มแผ่วแล้วนะเป็นพักตัวเมื่อวานแล้ววันนี้ปิดลบลงมาเนี่ยจะกลายเป็นว่าวอลุ่มที่เป็นแรงขายวันนี้นะครับก็จะเข้ามาเคลียร์ในวอลุ่มในฝั่งแรงซื้อที่รีบาวขึ้นมาจากแนวรับแล้วก็บ่งบอกว่าระยะสั้นยังไม่สามารถที่จะปรับฐานได้ยังต้องรอลุ้นการสะสมแรงเพื่อปรับฐานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมวันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นมุมมองที่จะให้ความชัดเจนได้ในเรื่องของการรีบาวขึ้นมาเมื่อวันจันทร์นะครับโดยรวมเนี่ยระยะสั้นอาจจะอิงให้น้ำหนักไปในทางการปรับตัวขึ้นไปต่อตามวอลลุ่มที่เข้ามาล่าสุดนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับในระยะสั้นในสัปดาห์นี้เนาะก็คิดว่ายังพอมีลุ้นในเรื่องของการปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องเริ่มระวังแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานมันเริ่มมีแรงขายเข้ามาแล้วนะครับถ้าวันนี้มันดันขึ้นไปไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วปรับตัวลงไปปิดลบแปลว่าภาพรวมจะต้องรอลุ้นการปรับฐานตรงนี้ไปก่อนส่วนถ้าหลุดไปต่ำกว่า1757นะครับ1757ผมมองว่าก็จะมีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวลงไปต่อได้ในภาพใหญ่โดยที่มีเป้าหมายถัดไปอาจจะลงไปต่อแถวๆประมาณ 1,680 นะครับซึ่งเป็นโลเดิมเลยนะครับกรณีเบรก1757นะแต่ถ้าลงมาแล้วยังยื้อกันได้อยู่แถวๆ1757ก็อาจจะเป็นลักษณะของการสะสมแรงแล้วก็คงต้องรอแท่งวันนะปิดบวกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อจะได้คอนเฟิร์มกันย่ำฐานบริเวณนี้แล้วก็กลับตัวขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะทีนี้เมื่อวานที่เราดูกันไว้ในกรอบระยะสั้นก็จะมีลักษณะของการฟอร์มตัวเป็นกรอบไซด์เวย์ระยะสั้นเนาะก็จะมีแนวต้านเฉลี่ยเนี่ยนะครับแนวต้านเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ1794นะครับก็ตรงบริเวณแนวรับพอดีแหละนะครับ1794ถึง1757นะเป็นแนวรับประมาณนี้ก็เบื้องต้นถ้ายังเบรก1794ไปไม่ได้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ออกข้างไปอย่างนี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ขอให้วันนี้มันปิดบวกให้ได้นะครับเพื่อจะได้เป็นการยื้อให้ราคาเนี่ยมันมีการฟอร์มตัวปรับฐานกันบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าวันนี้เริ่มปิดลบลงมาเนี่ยมันแปลว่าอาจจะต้องรอลุ้นสะสมแรงใหม่นะครับประมาณนี้ยังไงก็ลองวางแผนกันดูดีๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมเช็คข่าวสักหน่อยแล้วกันนะวันนี้มีข่าวอะไรหรือเปล่านะวันนี้วันพุธใช่ไหมครับวันพุธวันนี้ก็จะจะมีตัว PMI นะมี PMI ช่วงประมาณ2:45นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับก็อาจจะทำให้ราคาผันผวนได้บ้างเล็กน้อยเนาะก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะภาพรวมก็ยังพอมีลุ้นในเรื่องของการปรับตัวขึ้นมาในระยะสั้นอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันแต่ถ้ามันปิดลบลงมาจริงๆอาจจะต้องระวังมากขึ้นเพราะว่า
เริ่มเป็นการเคลียร์แรงขายออกไปแล้วก็ต้องรอลุ้นการปรับตัวอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วยังไงคืนนี้มาเจอกันในไลฟ์สดช่วงเวลาประมาณ20:30ที่หน้าเพจหรือใน YouTube นะครับผมแล้วเจอกันครับ It's caught in the crossfire.